เราก็ต้องฝึกอันนี้คือใช้การจัดวางครับอ้างอิงก็คือการจัดวางนะครับไม่ได้คิดอะไรมากครับก็คือการจัดให้บาลานซ์พื้นที่นะครับดูพื้นที่ของงานแล้วก็จัดงานให้มันเต็มนะครับองค์ประกอบโดยการอ้างอิงก็คือทิศทางของงานใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเส้นตัว S อยู่นะฮะผมก็เลยแทรกเส้นตัว S เข้าไปเยอะๆหน่อยเพราะว่าหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องของการคลายอุ้งมือนะครับเขียนแล้วไม่ค่อยคลายบางคนเขียนแล้วก็มือแข็งใช่ไหมฮะผมก็เลยสาธิตเส้นตัว S เข้าไปเยอะนะครับจะได้เห็นว่าเวลาเราจับเครื่องสักทำงานเนี่ยทำยังไงดีนะครับถึงจะคอนโทรลได้อิสระการให้ค่าจังหวะและลีลานะครับก็แทรกเข้าไปประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูสิเวลาเราจะสักเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับเป็นก็คือเราจะเริ่มจากมือทับลายเป็นหลักครับมือทับลายก็คือเส้นทุกเส้นต้องสักอยู่แล้วเราต้องสักเส้นที่มือกำลังจะขยี้ลายสักเนี่ยลอกลายของเราเนี่ยออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำยาลอกลายเนี่ยมันก็จะอยู่นานนะอันนี้เราฟรีแฮนด์ปากกามันก็จะลบง่ายหน่อยนะครับก็ระวังนะฮะก็คือฝึกไปที่การควบคุมหมึกนะครับควบคุมให้การลากเส้นกับการเทหมึกลงไปเนี่ยให้มันบาลานซ์กันมันเหมือนเราฝึกสีน้ำใช่ไหมครับที่เขียนลงไปแล้วเนี่ยเราแมวกระดาษทิชชู่ไปซับสีน้ำออกนะฮะอันนี้ผมถอดถุงมือเพื่อที่จะได้ให้เห็นนะครับให้เห็นการจับการคลายอุ้งมือนะครับนะอิสระนะครับอันดับแรกก็คือหมุนได้360องศาผมจะแบ่งนะครับด้านล่างนี้จะเป็นตียาวด้านบนจะเป็นตีสั้นนะครับกระดาษนะครับพร้อมแล้วลุยนะครับสีผสมมิกด้วยนะครับใช้สีไดนามิกนะครับเส้นต้องสักอยู่แล้วมือทับลายก็คือนะครับมือขวาทับเขียนที่ทางเดียวกันของเส้นลอกลายนะครับเขียน80เขี่ยให้หมึกลงก่อนนะครับเนี่ยกระเด็นก็กดหน่อยนะครับถ้ามันกระเด็นเนี่ยแสดงว่ามันสั่นเห็นมันสั่นผมปล่อยยาวฮะเพื่อจะได้มองเห็นตัดออกนะครับยังเรายังไม่เช็ดนะเราซับเอานะครับ
ช้วัสลีนทาไปที่ถุงมือตรงมือที่จับเครื่องสักด้วยนะครับไม่ทิ้งน้ำหนักเกลี่ยก่อนนะใช้ความเร็วใกล้เคียงกันนะครับในการลากเส้นเวลาพักเส้นก็คือพักที่จุดตัดนะครับจุดตัดของเส้นนะก็เดี๋ยวผมก็ค่อยมาเช็ดแล้วก็เช็คดูใช่ไหมครับเพราะว่ามันลบง่ายเราฟรีแฮนด์เอาอย่างเงี้ยต่อเส้นก็ซับก่อนต่อเส้นแล้วก็ซับก่อนหลังจากนั้นก็เขี่ยนิดนึงให้หมึกลงเสร็จปุ๊บกดความลึกได้ล็อกประคองแล้วลากตัวนี้ทับตัวนี้เพราะฉะนั้นผมต้องเขียนตัวที่ทับนะครับมันจะได้ดูเป็นอารมณ์ทับจริงๆกดความลึกได้ล็อกประคองแล้วลากนะการเขี่ยทิศทางเดียวกันของงานสักนะครับทิศทางของลายที่เราจะลากไปนะฮะเราพยายามเขียงองศาเดียวกันนะครับมันจะไม่แตกข้างถ้าพักต่อเส้นนะมันตกร่องเตรียมก็เขียงนิดนึงนะครับมันตกร่องเตรียมพอดีฝึกเข็มลอยนะครับฝึกเข็มลอยเราได้เข็มจมแน่นอนเราก็มาวิเคราะห์ดูก่อนนะครับดูความดำของเส้นนะครับความดำแบบแม็กนะก่อนที่เราจะลากไปเยอะๆนะครับควรจะตรวจรอบมือรอบเครื่องก่อนนะครับผมจะวิเคราะห์ก่อนแล้วค่อยลากทีเดียวนะมันจะได้ไม่ต้องเช็ดบ่อยผมก็มาดูว่าผมควรจะช้ามือลงอีกนะครับผมควรจะช้ามือลงนะครับไม่ต้องกั้นหายใจนะใช้สายตามองนำหน้าก่อนเนี่ยพักที่จุดตัดนะเนี่ยก็คือความแม็กความเข้มความเต็มของเส้นเรารู้ละว่าต้องประมาณนี้นะเข้มแม็กนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะลากยาวละนะเช็คก่อนเพราะว่าอุปกรณ์มันเป็นตัวตียาวมันก็ทำให้เราเดินช้าฮะมันวางสีหายใช่ไหมฮะผมก็ต้องเป็นไงถ้าเลือกได้ผมก็จะเลือกตัวสีสั้นครับมันวางสีค่อนข้างถี่นะครับทำให้งานเราเสร็จเร็วเวลาที่เราต่อเส้นเราเขี่ยก่อนนะครับเดินเร็วไปนะครับสีมันอ่อนนะครับฉะนั้นความสามารถของอุปกรณ์ตัวนี้ฮะก็ต้องเดินช้าลงอ
ใช้สายตามองนำหน้านะครับทีนี้ผมเริ่มรู้รอบแล้วหนังเตรียมคือหนังเตรียมนะครับเราฝึกนะเอาความสมบูรณ์ของเทคนิคก่อนนะครับคือเส้นที่เข้มดำแบทเข้ากันเขียนให้มือลงปุ๊บกดความลึกได้ล็อกประคองกันล่างไม่ต้องไปกลัวหนังเทียมเจ็บนะครับหนังเทียมไม่เจ็บนะฮะนะการจับปลายอุ้งมือการซ้ำเส้นเช็ดแล้วก็ใช้กระดาษจู้เช็ดออกฝ่ายที่เราสักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเช็ดยากนิดนึงนะเส้นทุกเส้นเราต้องสักแน่สักจากมือทับลายตกขอบไหนเทียมตัดจากมือทับลายฟ้าแบบนี้ผมเน้นเข้มละเส้นยาวเป็นไงครับดึงทั้งแขนใช้สายตากวาดมองน้ำหน้าก่อนนะครับทิ้งไว้นะครับมันเริ่มต้านเข็มแล้วถ้าสักไปด้านนี้ใช่ไหมครับเข็มมันยาวไปนะครับเส้นตัวเอสนะครับคลายอุ้งมือลากส่วนใหญ่เรามีปัญหาเส้นตัวเอสนะครับแล้วต้องคลายอุ้งมือนะคลายอย่างเงี้ยไม่งั้นเราจะบี้ไปหมดทิ้งน้ำหนักบิดเอี้ยวตัวครับมันก็จะไม่ถนัดอีกผมก็เลยแนะนำว่านี่แหละฝึกแบบเนี้ยมันจะได้ไปไวนะครับไม่คล้ายตัวนะครับใช้สายตามองนำหน้าเวลาที่เราลากกดความลึกได้ล็อกประคองแล้วลากนะปึ๊บเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์เป็นเครื่องที่ตียาวนะฮะถ้าเป็นเส้นยาวดึงทั้งแขนไม่กั้นลมหายใจก็เส้นตัวเอสก็ขายอุ้งมือควบคุมหมึกนะครับฝึกการควบคุมหมึกให้มันพอดีกับเส้นที่เราลากมันต้านเนี่ยต้านเข็มมันยาวเตรียมแข็ง
เห็นไหมมันตั้งนะครับเดี๋ยวก็มาแต่งตั้งนะครับก็ต้องล้มเสียงนิดนึงเดี๋ยวให้หมึกลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลากพักเส้นก็คือพักที่จุดตัดนะครับท้ายอุ้งมือปึ๊บนะผมก็ต้องท้ายอุ้งมือมันสวนเข็มก็ต้องช้าๆหน่อยนะครับมันต้านนะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วใช้สายตานะครับมองนำหน้านะครับเห็นไหมที่ผมว่าก็คือฝึกเริ่มแรกก็คือจับความรู้สึกในเรื่องของการลากเส้นนะครับเอาเหรียญบาทวางไว้นะครับแล้วก็ให้หางตาโฟกัสให้มองเห็นนะครับแล้วก็ลากไปตามให้ไปชนเหรียญ นะครับเช่นเข็มเบอร์3นะครับฝึกเข็มเบอร์3ปึ๊บเดี๋ยวให้หมึกลงก่อนปึ๊บผมก็เริ่มจับจังหวะนะครับจับทิศทางการคอนโทรลได้แล้วนะครับและกั้นลมหายใจนะครับคือ20นาทีแรกเนี่ยมันก็จะจูนอยู่ใช่ไหมครับจูนในเรื่องของรอบเครื่องรอบเข็มรอบมือความถนัดการจุ่มมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะจูนอยู่จะช้าช่วงแรกนะ20นาทีแรกหลังจากนั้นเมื่อเข้าที่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขียนง่ายละจะเร็วขึ้นทันทีนะครับก็คือยังฝึกเส้นเท่ากันอยู่นะครับเป็นเส้นตัว S นะครับเป็นเส้นตัว S นะเราฝึกเส้นเท่ากันด้วยการสังเกตอุ้งมือนะผมจับอุปกรณ์เพื่อคลายอุ้งมือให้มองเห็นนะครับระเบิดเส้นก็ตัดไปด้านข้างกันนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราค่อยมาเก็บขยายนะครับพวกแนวเส้นต่างๆก็เดี๋ยวเสร็จช่วงตรงนี้ก็คือเป็นเข็มตียาวนะครับช่วงต่อไปก็จะเป็นเข็มตีสั้นครับการใช้มือ
ปึ๊บลากคอนโทรลพักที่จุดตัดนะควบคุมหมึกนะครับเราต้องฝึกควบคุมหมึกให้มันบาลานซ์กับเส้นที่เราลากนะครับแล้วผมจุ่มหมึกก็จุ่มนิดเดียวนะถ้าเส้นสั้นผมบังไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะสร้างกลิ่นคลายอุ้งมือออกนะครับใช้สายตามองลำหน้านะครับอันนี้ช้าลงนิดนึงเพราะว่ามันต้านเข็มนะครับเช็ดออกฝั่งที่สักแล้วนะครับหาเหลี่ยมกระดาษชู้เช็ดออกฝั่งที่สักแล้วเกลี่ยให้หมึกไหลลงก่อนสังเกตองศาเข็มนะจังหวะช่องไฟนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนะคลายอุ้งมือได้นะครับคลายอุ้งมือให้โค้งปิงออกนะครับไม่แก้กั้นลมหายใจนะครับคือก็ตามเข้าไปนะครับใช้สายตามองน้ำหน้าก่อนนะครับถ้าเราฝึกกระดาษแผ่นใหญ่มาเนี่ยพวกนี้มันเล็กใช่ไหมครับมันจะง่ายไปเลยนะครับมันมองครอบหมดแล้วไงครับเนี่ยมันมองครอบหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมแนะนำครับก็คือฝึกตัวที่ลากบนกระดาษก่อนนะครับอ
ความเร็วใกล้เคียงกันครับเวลาลากเขียนที่ทางเดียวกันของเส้นลอกลายนะเขียบปุ๊บแล้วก็นั้นดูการจบงานดูการรอยต่อประสานงานด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันดูไม่เนียนตาใช่ไหมพยายามนะดูความแข็งแรงของเส้นเราเองด้วยนะอันนี้คือการฝึกในเรื่องของการลากเส้นตัวเอสนะครับคลายอุ้งมือนะครับคือการจับนะครับใช้การจับเขียนหยุดยกThank you.
็จะเสร็จแล้วนะครับข้างหน้านี้จะเป็นเครื่องที่ตีค่อนข้างยาวนะครับ